ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบวันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะอุทัยธานีสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุไวฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟค่ะก็ต้องขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลนะคะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีด้วยค่ะวันนี้บรรยากาศข้างหลังค่ะเป็นภาพของโยคีค่ะนะคะทั้ง3เดือนแล้วก็7เดือนค่ะกำลังเดินไปรับอาหารก็เข้ารายการช้านิดนึงนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเช้าวันแรกของคอร์สทั้ง7วันทั้ง30วันทั้ง3เดือนก็ต้องได้เตรียมแผนหลายแผนทั้งรองรับในส่วน7วันให้สมูทให้เขาได้เต็มที่เพราะมาแค่7วันกับ3เดือนทำยังไงให้3เดือนเขาลงตัวกับ7วันได้ด้วยมันมี2คอร์สผสมกันอยู่ก็เลยให้ลงตัวก็เลยต้องได้วางกันหลายสเต็ปมากค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณสุสบายกันดีหรือเปล่าเอ่ยขอให้ทุกท่านปลอดภัยดูแลสุขภาพกันนะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยดูตาเลยค่ะตาลอยมากตอนนี้ตาลอยค่ะเพราะว่าหลายอย่างเยอะนะชีวิตมันเยอะแต่มันก็ทำให้เรารู้ว่าการทำงานที่มันเต็มไปด้วยความศรัทธาเนี่ยหรือการใช้ชีวิตที่มันอยู่ด้วยศรัทธาหล่อเลี้ยงเนี่ยถึงตามันจะโรยขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าใจมันก็มีความสุขอยู่มันมีความมั่นใจในบุญเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านญาติธรรมมั่นใจในบุญมันจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยที่เรากลัวอยู่เนี่ยบางทีท่านไม่รู้หรอกว่าที่เรากลัวเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มั่นใจตัวเองแต่วันหนึ่งถ้าเรามั่นใจตัวเองเมื่อไหร่เราจะรู้สึกปลอดภัยไปที่ไหนมันมั่นใจในบุญถึงมันจะมีเรื่องร้ายๆอะไรเข้ามาในชีวิตมากมายขนาดไหนวิบากกรรมมันห้ามไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราเจอกับวิบากกรรมเนี่ยกรรมดีที่เราทำกับคนอื่นเอาไว้เราทำอะไรไว้ก็แล้วแต่ไม่รู้เมื่อไหร่วันที่เราประสบภัยต่างๆเนี่ยความดีต่างๆเหล่านั้นมันจะกลับมาหาเราเองเราเคยช่วยเหลือใครเอาไว้เราเคยทำความดีเราเคยให้ความดีเราเคยอะไรกับใครไว้ทุกอย่างมันจะกลับมาหาเราหมดเลยการทำความดีไม่ต้องกลัวว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะสูญเสียความดีเนี่ยมันจะไม่ได้ดีเราชอบไปเอาที่ตัวบุคคลสมมติว่าเราทำดีกับใครสักคนหนึ่งเรามักจะคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องดีกับเราแล้วเราก็จะเสียใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำความดีเนี่ยไอ้เจ้าตัวความดีเองที่เราทำเนี่ยแหละเขาไม่เคยหักหลังเราเลยเขาซื่อสัตย์กับเราเสมออย่างที่พุทธเจ้าตรัสเรื่องว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีก็ต้องได้ดีทำกรรมชั่วก็ต้องได้ชั่วแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยทำความดีแล้วเนี่ยแล้วถูกอกตัญญูถูกหักหลังถูกเนรคุณมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวเองคิดถามว่าคนคนนี้ทำดีไม่ได้ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะมันมีคำตอบหนึ่งที่มันซ้อนอยู่กับเรื่องนี้ถ้าเกิดท่านคิดทันท่านจะเข้าใจมันคนที่ทำดีไม่ได้ดีอ่ะมันไม่มีหรอกแต่ตอนที่เราถูกอกตัญญูหรือเราถูกหักหลังเนี่ยเพราะเราเคยทำไม่ดีแล้วเราเลยได้ไม่ดีเราไม่รู้หรอกว่าเราอาจจะเคยมีใครสักคนนึงเคยอาตปาถนาดีกับเราให้เราให้ความรักให้ความใส่ใจเราแต่เรากลับมองไม่เห็นถึงความรักความใส่ใจของเขาเลยแล้วเรากลับไปเห็นของคนอื่นมากกว่าพอมาวันนึงเนี่ยเราได้ใส่ใจใครสักคนนึงเราได้รักใครสักคนหนึ่งไอ้กรรมที่เราเคยทำกับคนอื่นที่เขารักเราเนี่ยปรารถนาดีกับเราเนี่ยมันก็กลับมาหาเราก็แค่นั้นเองท
ที่ก็บอกว่าธรรมะมันเป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาจริงๆแต่เพียงแค่ว่าเราเนี่ยนึกไม่ออกนึกไม่ออกว่ามันกลับมาหาเราคนจะถูกอกตัญญูได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบ1คนคนนั้นต้องเป็นคนดีแหละต้องทำความดีให้กับใครสักคนหนึ่งเมื่อทำความดีให้กับใครสักคนแล้วเนี่ยถึงจะถูกอกตัญญูถึงถูกอกตัญญูได้คนที่ไม่เคยถูกอกตัญญูเลยแสดงว่าไม่เคยทำความดีให้กับใครเลยไม่เคยเพราะฉะนั้นเราต้องภูมิใจว่าแสดงว่าเราเคยทำความดีให้คนอื่นเราถึงถูกอกตัญญูจริงๆแล้วมันเป็นกรรมเก่านะมันเป็นกรรมเก่าของเราที่เราเคยเหมือนกับคนรวยอย่างเช่นถ้าเราเคยไปป้นไปฆ่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยกรรมมันไม่ตามสนองในขณะที่เราจนเพราะเราไม่มีอะไรจะตามสนองอ่ะมันก็อดอยู่แล้วมันก็ลำบากอยู่แล้วอ๋อรอบสองแล้วเหรอคะพี่ต๋อมสวัสดีค่ะนะมันก็อดอยู่แล้วมันก็ลำบากอยู่แล้วแต่วันไหนที่เรามีขึ้นมาวันนั้นแหละเราจะถูกปล้นเราจะถูกขโมยเพราะว่าเหตุปัจจัยมันพร้อมไงเพราะฉะนั้นคนถูกอกตัญญูก็เช่นเดียวกันตราบใดที่คุณยังทำความดีให้คนอื่นไม่ได้อ่ะคุณจะไม่โดนแต่ถ้าเกิดคุณทำความดีให้คนอื่นเมื่อไหร่ล่ะคุณจะโดนละเพราะคุณเคยทำความไม่ดีไว้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราโดนน่ะก็คือของเราคือของเราเราเสียใจมั้ยมันก็ต้องเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยทำให้คนอื่นเสียใจแต่ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทแนวหน้าอย่างพวกเรานี่ก็เรียกพุทธบริษัทแนวหน้านะคะศึกษาธรรมะเนี่ยเพราะพุทธบริษัทแนวหลังเนี่ยเขาจะไม่ศึกษาธรรมะเขาจะมีชื่อเป็นพุทธนะเป็นพุทธแล้วเขาก็จะไม่ทำบุญเขาก็จะไม่อะไรทั้งนั้นเขามีแค่ชื่อเฉยๆอันนี้แนวหลังนะคะขอบคุณมากค่ะคุณโซนะก็ขอให้แข็งแรงนี่ขณะบรรยายไปตาจะปิดตาจะปิดนะคะน่าจะร่างกายต้องการเรียกร้องอะไรสักอย่างนึงแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานมันซึนตั้งแต่บริวาสมานะคะบริวาสมาก็บุญแน่นมากสำหรับข้อความบางท่านที่ส่งมาอะไรมานี่ต้องขอบคุณมากๆเลยแต่ไม่ได้อ่านบางคนบอกว่าอาจารย์ได้อ่านอวยพรวันเกิดของพี่หรือยังพอเราเข้าไปอ่านแล้วเราก็รู้สึกอายอ่ะเราก็รู้สึกแบบผิดอ่ะคือเขาอวยพรวันเกิดเข้ามาใน Messenger วันนั้นก็มีคนอวยพรมาเยอะพอสมควรก็ต้องขออนุโมทนาบุญย้อนหลังขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยตอนไปไล่อ่านเนี่ยเราเห็นเราก็ดีใจแล้วอ่ะว่ามีท่านญาติธรรมเนี่ยอวยพรมาเยอะแล้วก็ใน Messenger โดยเฉพาะใน Messenger เนี่ยมันต้องได้เปิดอ่านไงบางทีว่าทำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดก็ปรากฏว่าไม่ได้เปิดอ่านตอนหลังในพี่เขาก็ติดต่อมาจะทำบุญเราก็เลยคุยกับเขาก็เลยถามว่าได้อ่านคำอวยพรพี่หรือยังเราก็โอ้ยตายแล้วทำมาวันนี้ทำไมเธอถึงทำตัวแบบนี้บอกกับตัวเองบอกอ่านแล้วครับพี่ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่ามันเยอะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้นะคนอวยพรมาเนี่ยใครก็ชอบอะแต่ว่าช่วงนั้นหรือแม้กระทั่งช่วงนี้เองเนี่ยขนาดกลุ่มจิตอาสาเนี่ยตอนนี้เพจมีปัญหายังกังวลนิดๆนะแต่ว่ากลับเข้าไปดูอ่านรายละเอียดไม่ได้เลยมันไม่มีเวลาจริงๆเวลามันแบบชนเมื่อวานพอสอนเสร็จ4 โมงเย็นตีรถกลับออกไปข้างนอกไปซื้อของเพื่อที่จะเตรียมอาหารเช้าอะไรแล้วก็กลับเข้ามาก่อน6 โมงเย็นอาบน้ำอาบอะไรเข้าไปสอนต่อตอน6 โมงเย็นอย่างนี้เลยค่ะเวลามันแบบต่อกันแบบต่อมันก็เลยกลายเป็นว่าจะเคลียร์โทรศัพท์ซะหน่อยเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เลยพอดีเมื่อวานก็เปิดคอร์สไปแล้วขอนำบุญกุศลทั้งหลายมาฝากท่านญาติธรรมทุกท่านเลยก็มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นมาถามมาในข้อความก็มีคุณตุ้ยก็เคยถามมานะคะจำว่าจะตอบในรายการก็ยังไม่ได้ตอบแล้วก็มีหลายท่านถามมาเรื่องของสมาธิอย่างเช่นคอร์สเข้มของเราเนี่ยที่มาจัดปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยนะคะที่เราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยอ๋อเข้าได้แล้วนะคุณอ้อยมันเกิดขึ้นจากเพจมันอัปเดตเพจมันอัปเดตแล้วทีนี้คอคนอื่นไม่อัปเดตตามเนี่ยมันใช้ไม่ได้อย่างน้องตังเข้าไปเนี่ยน้องตังเข้าไปในเพจเนี่ย
เพจมันอัปเดตแล้วเราอัปเดตไปแล้วแล้วเวอร์ชั่นที่เขาใช้อยู่เป็นเวอร์ชั่นเก่ามันก็เลยน่าจะเข้าไม่ได้น่าจะเกี่ยวกับเวอร์ชั่นมากกว่าก็เอางานหลายด้านค่ะอัญญติธรรมงานกรรมฐานก็เอางานเผยแผ่ทางนี้ก็เอางานเอกสารกำลังจะเป็นอยู่แต่ยังไม่ค่อยมีความชำนาญอยากจะเรียนรู้มันเหมือนกันที่ตัดสินใจเรียนปริญญาเอกเนี่ยเพราะอยากจะเขียนหนังสือเป็นแล้วตัวเองก็ไม่ยอมลงมือเขียนสักทีหนึ่งด้วยความที่ว่างานตรงนี้มันเยอะมันเยอะงานแต่ละงานที่ทำไปเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมเราจะรู้เลยว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมันดีก็เท่ากับว่าเราทำกรรมดีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันจะภูมิใจในลมหายใจที่มันเข้าออกอย่างคอร์สกรรมฐานแต่ละคอร์สที่ผ่านไปเนี่ยเมื่อเช้าพี่ต๋อมฟังเป็นยังไงบ้างเอ่ยคอร์สกรรมฐานที่ผ่านไปแต่ละคอร์สเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเหมือนกับโรงเรียนแม้กระทั่งโรงเรียนเองเนี่ยนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยนะนักเรียนที่เข้ามาแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันโดยอุปนิสัยเพราะฉะนั้นอาจารย์เองที่สอนเนี่ยก็ต้องใช้เทคนิคในการสอนเนี่ยที่แตกต่างกันเราจะใครมาก็สอนอ่านหนังสือสอนให้เด็กเขียนตามเนี่ยอย่างนั้นพ่อแม่ก็สอนได้ไม่ต้องเรียนครูหรอกค่ะแต่คนที่เรียนครูมาเนี่ยหรือคนที่เป็นครูเนี่ยมันต้องสอนได้แบบทำยังไงให้คนแบบนี้รู้เรื่องเหมือนกันคนฉลาดก็รู้เรื่องคนโง่ก็รู้เรื่องคนฉลาดปานกลางก็รู้เรื่องคือใครๆก็รู้เรื่องแล้วยิ่งแบบโปรไปกว่านั้นหรือคนที่เป็นอาจารย์มากกว่านั้นคนที่โปรไปกว่านั้นเนี่ยยิ่งแล้วเลยเขาจะต้องสามารถที่จะนำความรู้ที่มีอยู่เนี่ยสามารถให้คนที่ฟังเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้กับความเป็นอยู่ของเขาได้ด้วยให้มันตรงกับบุคลิกของเขาคือบุคลิกของเขาเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะสามารถใช้ตรงเนี้ยได้เลยปรับปรุงปรับวิธีการในการใช้ให้กับเขาได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นวิชาครูหรือวิชาสอนเนี่ยเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าต้องคำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าตอนที่พระองค์ทรงแสดงธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยหัวใจแบบไหนสวัสดีค่ะพี่เจนส่วนธรรมเจนจิลาจะได้เปิดอีกหรือเปล่าเนี่ยโควิดแรงเหลือเกินช่วงนี้นะคะการแสดงธรรมของพระองค์เนี่ยทรงใช้พระมหากรุณาธิคุณที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากภัยในที่นี้คือความทุกข์ทรงใช้ความเมตตาในการสอนตอนที่เราพูดธรรมะเนี่ยแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยต้องเช็คหัวใจอยู่ตลอดเวลาว่าในขณะที่เราบรรยายธรรมะเนี่ยเราพูดให้ผู้ฟังเนี่ยเขาได้ในสิ่งที่เราต้องการสื่อหรือเราพูดให้เขาได้ในสิ่งที่เราต้องการพูดเรื่องอะไรเช่นบางทีเนี่ยเราพูดให้มันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเขาหรือเราพูดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทางวัดให้ทราบเราก็ต้องดูวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการอันไหนทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดต้องเป็นประโยชน์กับหัวใจทุกคนสำคัญที่สุดในการพูดธรรมะคือต้องเป็นประโยชน์ในหัวใจทุกคนต้องเป็นประโยชน์ประโยชน์ทั้งคนพูดและประโยชน์ทั้งคนรับคำว่าประโยชน์ในพุทธศาสนาคืออะไรคือจิตที่เป็นกุศลประโยชน์เนี่ยคือจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลอันเนี้ยทำไมต้องเป็นกุศลก็เพราะว่ากุศลเป็นที่ตั้งของความสุขไงผู้ที่ให้กุศลให้คนอื่นเกิดกุศลได้คนนั้นเชื่อว่าผู้ให้ความสุขตัวเองเลยคิดอยู่เสมอแล้วก็ภูมิใจในงานที่ทำอยู่เสมอถามว่าเนี่ยอย่างวันๆนึงเนี่ย
จริงๆแล้วท่านพระอาจารย์บอกว่าบางวันเนี่ยพระอาจารย์ก็จะให้ปัญญากลางคืนด้วยเราก็ถ้าช่วงคอร์สเข้มอันนี้ก็พระอาจารย์ตลอดเลยดีกว่าไหมใช่เพราะว่าถึงจะไม่ได้ใช่ไม่ได้บรรยายเนี่ยตอนช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มอย่างน้อยๆเนี่ยได้เปิดโทรศัพท์มือถือเช็คเสียงด้วยรวมในเวลาก็โพสเมื่อคืนเห็นไหมคะช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าเนี่ยโพสออกเยอะมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยโพสงานพอ3ทุ่มไปแล้วเนี่ยคิดว่าจะได้พักถ้าเกิดว่าคอย3ทุ่มไปแล้วกว่าจะได้พักอีกเมื่อคืนว่าจะรีบๆก็ยัง5ทุ่มเลยหมาก็ไม่ได้กินข้าวไปด้วยนะแต่ดีที่เราอ่ะมีอาหารเม็ดอาหารหมาอาหารเม็ดเนี่ยเอาไว้ใส่กระบะเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกินตอนไหนก็ได้ก็ใส่ไว้เผื่อเพราะเราไม่มีเวลาแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ไม่ค่อยชอบอ่ะอาหารเม็ดแต่กินบ่อยๆก็เบื่อเราก็จะเตรียมข้าวไว้ตอนเย็นเนี่ยจะมีข้าวปลากระป๋องมั่งไก่มั่งก็แล้วแต่ตามอัตภาพของเราก็เขาก็จะคอยกินอาหารที่มันคุกข้าวเนี่ยแหละเราก็รู้สึกว่าหมาคอยอยู่นะพอ3ทุ่มไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาหาข้าวให้หมากินคิดว่าคุกไปเถอะเขาจะกินไม่กินก็ไม่เป็นไรก็กินกันก็คือรอแต่ว่ามีอาหารสำรองรออยู่แล้วนะคะอันเนี้ยนะคะสวัสดีค่ะพี่เราจะได้เจอกันในงานในหน่วยแพทย์นะคะก็ทีนี้ทุกอย่างเนี่ยอย่างที่คุยกันไปว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือบุญเราต้องการบุญไปเพื่ออะไรเราต้องการบุญไปเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันมีความสุขถามว่าแล้วทำไมเราต้องกำจัดกิเลสอ่ะก็เพราะว่าพอมันมีกิเลสแล้วมันมีความทุกข์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเช่นเราเห็นเมื่อกี้เนี่ยโยคีเขาเดินกันช้าๆช้าๆช้าๆขึ้นไปถามว่าพอจบจากคอร์สมาจะต้องเป็นคนช้าแบบนั้นเลยหรือเปล่าบุคลิกมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าซึ่งหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจมันคือการฝึกจิตเอาตรงๆเลยวิปัสสนากรรมฐานนี่คือการฝึกจิตฝึกจิตเลยนะเอาแบบว่าวัตถุประสงค์ตรงๆเลยคุยกันเมื่อตอนที่เข้ารายการแล้วว่าที่เรามาอยู่ตรงนี้เราต้องคุยกันก่อนว่าวัตถุประสงค์ของเราตรงกันอาจจะไม่ตรงกันที่ปลายทางซะเลยทีเดียวแต่มันก็ตรงกัน1วัตถุประสงค์แรกที่ตรงกันก็คือ1เราต้องการที่จะปฏิบัติธรรมแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องการความสุขทุกคนต้องการความสุขแต่ทีนี้ความสุขของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันความสุขในโลกมนุษย์เนี่ยมีอยู่2อย่างคือความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งกับความสุขที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนะคะความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็คือความสุขที่อิงอามิสอีกนะความสุขที่มีความสุขที่อิงอามิสคือต้องผ่านแล้วมีวัตถุต้องมีข้าวมีน้ำมีที่อยู่อาศัยที่มันดีๆเนี่ยถึงจะเป็นความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งปรุงแต่งก็มีปรุงแต่งอยู่2อย่างปัจจัยปรุงแต่งที่เป็นวัตถุมีอามิสคือต้องมีสิ่งของแล้วก็ต้องมีอามิสมีสิ่งของนะคะมีการปรุงแต่งทางใจถึงจะเกิดเอาอามิสนั่นน่ะเป็นที่ตั้งของการปรุงแต่งงงไหมคะไม่งงนะอย่างเช่นการเราทำทานหรือการเราทำทานเนี่ยอามิสเนี่ยการที่เราได้สละออกไปเป็นสื่อเป็นอามิสให้คนอื่นไปแต่เรามีความสุขมันเป็นบุญที่อาศัยวัตถุเป็นที่ตั้งของความสุขแต่อันนี้เป็นที่ตั้งของการเสียสละการเสียสละคือความสุขโคลานนะคะอันนี้ก็อีกชั้นหนึ่งทีนี้ชั้นที่ลงไปอันนี้ชั้นที่ลงไปกินอาหารอร่อยนอนที่นอนสบายบ้านสวยรถสวยได้สิ่งต่างๆที่ตัวเองปรารถนาอันนี้ก็อิงอามิสแต่อิงอามิสในลักษณะของการตอบสนองให้กับตัวเองรับตรงๆทางอายตนะทั้ง6ทั้งหูทั้งจมูกทั้งปากทุกอย่างรับตรงๆเลยอิงอามิสแบบตรงๆเลยเป็นกามคุณนี่ก็อิงอามิสอิงอามิส
โดยอาศัยอามิตรเนี่ยเป็นตัวสละออกทำทานสละอามิตรก็ต้องอิงอามิตรอีกก็เป็นความสุขที่อิงอามิตรแต่เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งทีนี้ความสุขที่อิงอามิตรแล้วก็ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งก็คือมีกุศลเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งจิตทำให้จิตของเราเนี่ยมีความสุขในขณะนั้นเนี่ยมันไม่โกรธมันไม่โลภมันไม่หลงไงมันจึงมีความสุขแต่ทีนี้เนี่ยความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยก็มีโดยที่ไม่อิงอามิตรเช่นการทำฌานการทำฌานเนี่ยเป็นความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งจิตเนี่ยมีปฐมฌานมีทุติยฌานมีตติมีจตุตฌานนะมีปฐมฌานมีทุติยฌานมีตติยฌานแล้วก็มีจตุตฌานตติยฌานขอโทษนะคะพูดผิดประจำเลยนะคะปฐมทุติยะตติแล้วก็จตุนะคะ4โดยที่ความสุขในแต่ละขั้นก็ไม่เหมือนกันความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งแต่ไม่อิงอามิตรภาษานี้ฟังยากไหมอ่ะเดี๋ยวพูดภาษาใหม่ภาษาที่ฟังง่ายๆเอาแบบว่าเราแตะต้องได้ภาษาที่ฟังง่ายๆก็คือทำสมาธิความสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ของสมาธินั่นแหละเรียกว่าความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งแต่ไม่อิงอามิตรอามิตรคืออะไรอามิตรคือไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกมาช่วยอย่างเราทำทานเนี่ยเราไปถวายของไปถวายนู่นไปถวายนี่อย่างเช่นคุณอ้อยเนี่ยชอบถวายของชอบปล่อยปลาชอบถวายพระพุทธรูปอันนี้เป็นความสุขเป็นบุญเหมือนกันเป็นความสุขที่ต้องอาศัยการสละออกจิตมันเกิดบุญขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากบุญที่ต้องอิงอามิตรมันยังต้องใช้วัตถุในการเป็นสื่อที่จะสละออกแต่ในความสุขอีกระดับหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่อิงอามิตรไม่อิงอามิตรคืออิงสภาวะธรรมตรงๆสภาวะธรรมตรงๆที่อิงเนี่ยก็คือปฐมฌานมีอะไรบ้างปฐมฌานเนี่ยในองค์ฌานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5มีพี่อยู่ท่านนึงถามมาเรื่องสิกขาสมาธิสิกขาองค์ฌานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5องค์เข้าไปทำอะไรเขาเอาไว้วัดว่าคนคนนี้ได้ฌานที่เท่าไหร่เขาดูองค์ฌานเป็นหลักนะดูองค์ฌานว่าคนนี้ถ้าเกิดดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราดูตำรวจอ่ะเราจะดูว่าตำรวจคนนี้เป็นในร้อยเป็นหมวดเป็นผู้กองมีกี่ดาวถ้า3ดาวโอเคผู้กองถ้าหมวด2ดาวหมวดอะไรเงี้ยเรียกอ่ะเราก็จะดูดาวก็จะดูดาวใช่ไหมเหมือนกันอันเนี้ยก็เป็นสัญลักษณ์ในการดูฌานของเราว่าฌานของเราเนี่ยมันอยู่ฌานที่เท่าไหร่มีวิตกวิจารปิติสุเอกคตาทีนี้เรามารู้จักก่อนว่าวิตกวิจารปิติสุเอกคตาเนี่ยโอ้ท่องกันเป็นตุเป็นตะนักปฏิบัตินักปริยัติท่องกันเก่งๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าการท่องอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจสภาวะเลยเนี่ยมันก็เป็นเพียงคำพูดที่อยู่ในความจำเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรารู้จักมันจริงๆเนี่ยเราจะอธิบายมันได้ว่าหน้าตาของมันเนี่ยเป็นยังไงนะคะวิตกวิจารวิตกกับวิจารก็คือการเคล้าคลึงอารมณ์การยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารคือเคล้าคลึงอารมณ์เคล้ายังไงคลึงยังไงยกขึ้นสู่อารมณ์ยังไงเอาแบบการปฏิบัติทุกรูปแบบในประเทศไทยเลยแล้วกันเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยความเป็นปรมัตถ์เนี่ยมันเหมือนกันแต่โดยวิธีการเนี่ยมันอาจจะมีการแตกต่างโดยเทคนิคที่แตกต่างกันอ่ะเอาแบบพุทโธก่อนพุทโธเนี่ยเขาก็จะบริกรรมคำว่าพุทโธ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 คำว่าพุทโธเนี่ยเป็นชื่อเรียกพุทธเจ้าเราเรียกว่าคำบริกรรมถ้ามีแต่พุทโธอย่างเดียวเลยเนี่ยท่องพุทโธ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 อย่างเดียว
เป็นการฝึกสมาธิโดยตรงเพราะว่าถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยอย่างเช่นที่เราพุทเข้าโทออกถ้าพุทเข้าโทออกเนี่ยเป็นการประยุกต์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งของครูบาอาจารย์ชั้นหลวงปู่มั่นเป็นเทคนิควิธีการปฏิบัติของสายพระป่าของหลวงปู่มั่นท่านจะให้เราเนี่ยบริกรรมได้เป็นสมถะส่วนดูลมหายใจเนี่ยเป็นวิปัสสนาท่านเอามารวมกันทีนี้ตอนที่เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราพยายามดูลมหายใจอยู่เราพยายามให้ลมหายใจของเราเนี่ยตรงกับพุทตอนเข้าตอนออกให้มันตรงกับโทตรงกับโทตอนเข้าตรงกับพุทตอนออกตรงกับโทพยายามเดี๋ยวก็หลุดพยายามใหม่เดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็พยายามใหม่ตอนนี้เขาเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์มันยกไม่ได้ไงมันก็ตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกไม่ได้มันก็ตกอย่างเงี้ยอันเนี้ยในการฝึกแบบอานาปานสติที่ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธด้วยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าวิตกอธิบายกันแบบละเอียดเลยนะคะเข้าพรรษาแล้วจะได้เข้าใจว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนด้วยมันแบบกำลังอ่านแผนที่กันอยู่อะแล้วก็ไปประเมินตัวเองค่ะว่าเราอยู่ตรงไหนของแผนที่ส่วน14จังหวะหรือไหวนิ่งก็เหมือนกันตอนที่เรากำลังพยายามรู้จังหวะเนี่ยการพยายามรู้จังหวะอยู่แต่ยังไม่คล่องแล้วก็ลืมแล้วก็หลุดแล้วก็หลงอยู่เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าวิตกมีวิตกอยู่ยังมีวิตกอยู่ทุกการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัมมาอรหังคือถ้ามันยังแบบต้องใช้อารมณ์ประคับประคององค์บริกรรมอยู่ประคับประคองการปฏิบัติอยู่แล้วมันหลุดเนี่ยเขาเรียกว่าวิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารณ์คืออะไรวิจารณ์คือว่ามันละได้ละละวิตกได้แล้วมันเหนื่อยน้อยลงอ่ะถ้าเป็นรถก็คือถ้ามันวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะส่งตัวเองจากกำลังที่มันเคยทำเอาไว้หรือถ้าเป็นนกท่านโบราณเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกับนกเนี่ยตอนที่กระพือปีกเนี่ยมันเหมือนกับวิตกมันกำลังไต่ตัวเองขึ้นไปมันต้องใช้กำลังเยอะแต่พอมันกระพือปีกขึ้นไปแล้วเนี่ยจนถึงบนฟ้ามันก็จะกางแขนออกพอมันกางแขนออกแล้วมันก็ล่อนลอยแล้วอ่ะมันก็ล่อนอยู่ในอากาศตอนที่มันล่อนอยู่นั่นน่ะเขาเรียกว่าวิจารวิตกวิจารเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำวิปัสสนาหรือทำสมถะรูปแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณยังยกจิตอยู่แบบเนี้ยยังประคองขึ้นล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 งอยู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ายังมีวิตกกับมีวิจารคุณยังไม่ได้ฌานอะไรเลยยังไม่มีฌานยังไม่ได้สมาธิอ่ะเอาอย่างนั้นดีกว่ายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงเนี่ยเขาเรียกว่าจนกว่ามันจะละวิตกกับวิจารได้มันก็จะมีปิติเข้ามาแทนมันจะไม่ได้ดูแล้วที่เราเคยพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทิ้งพุทโธนะแต่มันมีอารมณ์อื่นขึ้นมาแทนมีปิติขึ้นมาเช่นน้ำตาไหลมีแสงสว่างมีสีเขียวมีสีแดงมีนู่นมีนี่ขึ้นมาแล้วไอ้เจ้าตัววิญญาณของเราเนี่ยมันก็จะเข้าใจมันก็จะไปรับรู้อารมณ์เนี้ยชัดเจนขึ้นมันก็ยังอยู่ในสมาธิอยู่แต่มันไปรับรู้อารมณ์ของปิติมันละวิตกกับละวิจารละอันเนี้ยมันถึงจะขึ้นมันถึงจะขึ้นปฐมฌานคือมันละวิตกวิจารได้จิตมันก็จะเบาต่อการกำหนดน่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนักปฏิบัติจะไม่เหมือนกันคนที่ทำสมถะนะคะมีปัจจัยปรุงแต่งความสุขเนี่ยมีปัจจัยปรุงแต่งกับไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นขั้นของเขาเหมือนกัน
ปฐมฌานเนี่ยละวิตกกับวิจารทุติยฌานละปิติไม่มีปิติมีแต่สุขละปิติปิติก็ไม่มีมีแสงมีขนมียืดตัวมีตัวสูงมีตัวต่ำมีตัวเอียงตัวอะไรไม่มีละมันจะสุขนิ่งๆแล้วเขาเนี่ยมันจะนิ่งแต่เป็นอารมณ์ของสุขสุขแบบสุขแบบมีอารมณ์สุขอะสุขแบบสุขแบบปลื้มแบบสุขมีความสุขอะมันไม่ได้สุขแบบนิ่งๆเฉยๆแต่มันเป็นสุขที่แบบลึกลงไปที่เขาบอกว่าสุขในฌานเนี่ยมันสุขมากกว่าในกามเพราะฉะนั้นคนพอมีความสุขในฌานแล้วมันจะละกามได้ข้อแบบนี้พอเห็นความสุขที่มันวิเศษกว่าในกามเนี่ยมันก็จึงละกามได้เพราะว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยไม่มีใครสามารถละสิ่งที่มีความสุขได้หรอกแต่มนุษย์เนี่ยทำไมถึงละกามได้เพราะมนุษย์ไปเจอความสุขที่ดีกว่ากามแต่โดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะละความสุขหนึ่งออกไปโดยที่ไม่มีความสุขอื่นมารองรับไม่มีดังนั้นเนี่ยที่เราเห็นว่านักปฏิบัติที่ท่านทำสมาธิอยู่เนี่ยแล้วท่านละออกจากกามได้เพราะท่านมีความสุขอื่นที่ดีกว่าเทคนิคเนี่ยถ้าเราเอามาใช้เป็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนใครสักคนหนึ่งหรือคุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในที่ชุมชนหรือในที่สาธารณะเนี่ยถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนเขานะคุณต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดหรือดีกว่าสิ่งที่คุณให้เขาเปลี่ยนอ่ะให้กับเขาไม่มีใครยอมทิ้งสิ่งที่ดีที่สุดหรอกนี่คือความจริงถ้าคุณไม่สามารถหาสิ่งที่ดีกว่าที่เขามีอยู่ได้คุณก็จะไม่ไปเปลี่ยนอะไรเขาเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนเปลี่ยนล่ะสมมติว่าเขามีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขายังอุตส่าห์เปลี่ยนอันนั้นคือต้องปล่อยเขาแล้วล่ะต้องปล่อยเขาละเพราะว่าบางทีจิตใจมันสามารถต่ำลงไปได้สูงขึ้นมาได้นะคะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนดีๆเนี่ยที่ต้องการความเจริญเนี่ยมีจุดหมายเดียวกับเราอยู่เนี่ยถ้าเขาเห็นอะไรดีกว่าเขาไปเหมือนจิตของมนุษย์เนี่ยเมื่อจิตมนุษย์เคยคล้องอยู่กับกามอ่ะแต่พอมนุษย์ไปเจอสุขในฌานเนี่ยมนุษย์ทิ้งกามเลยนะคะทิ้งเลยเพราะฉะนั้นปฐมฌานละวิตกวิจารทุติยฌานละปิติตติยฌานละสุขแล้วจตุตฌานคือฌานที่4เนี่ยละสุขเหลือเอกคตาเหลืออุเบกขานิ่งๆไม่มีความสุขแต่มันเป็นปิติแต่มันเป็นอุเบกขาแทนอันนี้ค่ะก็ยังเป็นความสุขที่อิงหรือมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่ความสุขมีอยู่หลายอย่างความสุขที่อิงอามิตรกับความสุขที่ไม่อิงอามิตรความสุขที่อิงอามิตรที่เต็มไปด้วยกามกับความสุขที่อิงอามิตรแต่เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่การปฏิบัติอย่างเช่นการทำบุญการทำบุญก็อิงอามิตรเป็นความสุขที่อิงอามิตรคือได้ให้สิ่งที่ดีๆกับคนอื่นก็อิงอามิตรแต่ความสุขของคนบางคนเอามาหาตัวเองบางคนเอาออกจากตัวเองอิงอามิตรเหมือนกันแต่ความสุขอีกอย่างหนึ่งก็อิงไม่อิงอามิตรแล้วแต่ว่าเป็นความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขที่อิงอามิตรหรือความสุขที่ไม่อิงอามิตรเนี่ยอามิตรคือมีวัตถุอะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งนะเป็นความสุขที่มีปัจจัยปรุงแต่งหมดเลยเราก็เลยมาคุยกันว่าอันนี้พูดถึงจุดหมายของโยคีที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ด้วยกันนะคะวันแรกเราคุยกันว่าทุกคนปรารถนาความสุขทุกคนปรารถนาความสุขเรามีจุดหมายเดียวกันเราจึงมารวมกันเรามีบุญร่วมกันเราจึงมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยแบบสูงสุดเลยเนี่ยไม่อิงอามิตรแล้วก็ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอันนี้คือเป็นการอธิบายความสุขที่ไม่อิงอามิตรแล้วก็ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งแบบละเอียดในระดับ1ในรายการวิทยุพระนิพพานเป็นความสุขที่ไม่อิงอามิตรแล้วก็ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งต้องอาศัยอะไรอาศัยการปฏิบัติที่ถูกต้องจิตที่มันไม่ต้องอาศัยอะไรเลยอ่ะแต่มันสามารถที่จะมีความสุขได้จากตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้อง
อาศัยสมาธิคือถ้าเราอาศัยสมาธิพอสมาธิหายเราก็ทุกข์อีกถ้าเราอาศัยอะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่จิตมันยังพึ่งตัวเองไม่ได้อ่ะมันต้องพึ่งสิ่งอื่นอยู่เนี่ยปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันก็ยังหาความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสอยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี้ยล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเมื่อสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแล้วเราไปอิงมันเอาไว้อ่ะแล้วเราเอามันมาปรุงแต่งใจของเราเนี่ยแล้วความสุขของเรามันจะยั่งยืนได้ยังไงความสุขของเรามันจึงไม่ยั่งยืนดังนั้นความสุขในพุทธศาสนาของเราสูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรคือวัตถุสิ่งของหรือสื่อต่างๆไม่ต้องอาศัยการปรุงแต่งจากกุศลให้มีความสุขที่ผ่านมาเนี่ยที่เรามีความสุขกันเนี่ยเรามีความสุขเพราะอำนาจของกุศลเราแทบจะไม่เคยสัมผัสเลยว่าความสุขของพระนิพพานจริงๆเป็นยังไงแต่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยก็เคยพูดถึงเรื่องของนิพพานชั่วขณะเอาไว้เหมือนกันนิพพานชั่วขณะเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยในพระไตรปิฎกไม่มีแต่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเปรียบเทียบให้เราเห็นว่ามันมีความสุขที่ไม่ต้องอาศัยฌานไม่ต้องอาศัยฌานแต่อาศัยปัญญาคือการปล่อยวางความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตที่มันไม่ได้ยึดอะไรเป็นที่ตั้งของความสุขแต่มันมีอารมณ์ของสมาธิที่มีสติที่มีปัญญาเนี่ยเป็นที่ตั้งของความสุขเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกปล่อยวางความสุขที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ปล่อยวางนั่นแหละคือพระนิพพานชั่วขณะทำไมถึงบอกชั่วขณะเพราะว่ามันไม่เป็นตลอดพอเราเผลอขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าอนุสัยเก่าของเราเนี่ยที่เรียกว่า อวิชานุสัยอวิชาเนี่ยเป็นอนุสัยที่กำจัดได้ยากมากเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราไม่ยอมตั้งสติเอาไว้เนี่ยไอ้เจ้าอวิชาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเมื่ออวิชาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีความทุกข์ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันพร้อมที่จะรับปัญหาอวิชชาเนี่ยมันเป็นความไม่รู้แม้กระทั่งความรักเองเนี่ยที่มันมีอวิชชามันก็ยังเป็นทุกข์เลยแม้กระทั่งความรักเองที่มีอวิชชาเนี่ยใครๆก็ต้องการความรักอะแต่ปรากฏว่าเมื่อมีอวิชชาเข้ามาเป็นตัวนำเนี่ยทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันนำด้วยอวิชชาเนี่ยพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเนี่ยมีสติในปัจฉิมโอวาทเนี่ยพระองค์ทรงเตือนของเราพวกเราทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองฟังแล้วก็ด้วยปัญญามันน้อยอ่ะมันก็ผ่านวิวไปไม่ได้อินในเนื้อหาตรงนี้เท่าไหร่แต่พอเรามาเรียนอภิธรรมพอเรามาปฏิบัติธรรมพอเรามาเป็นอาจารย์สอนคำสอนของพุทธเจ้าลึกซึ้งมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมันมีความเสื่อมไม่ใช่เฉพาะตัวเรานะไม่ใช่ว่าสังขารเสื่อมแต่ก่อนตีความหมายว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนี่ยคือตัวเราอันนี้คือตีความหมายรอบแรกคือตัวเราเนี่ยเดี๋ยวต้องตายเพราะฉะนั้นอย่าประมาทตีได้แค่นั้นแต่พอเราปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำมาสะสมประสบการณ์ไปสะสมประสบการณ์มาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะอะไรเพราะความสุขทั้งหลายที่เราอิงมันอยู่เนี่ยมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดามันไม่ได้เฉพาะสังขารเราสังขารคนอื่นก็เสื่อมวัตถุสิ่งของที่เราอิงมาทั้งหมดมันก็เสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเสื่อมได้เนี่ยมันมาเป็นปัจจัยปรุงแต่งของความสุขเราเนี่ยแล้วเราจะสุขได้นานเหรอมันสุขไม่ได้นานดังนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็จึงทรงเตือนเราไว้ว่าของทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะเธอเนี่ยถ้าเธอขาดสติเนี่ยเธอจะทุกข์นะคะถ้าเธอ
ถ้าเธอขาดสติเนี่ยเธอจะเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ว่าพระพุทธองค์เตือนพวกเรานี่แหละปุถุชนทั้งหลายที่ยังมากด้วยกิเลสว่าอย่านะอย่าให้อวิชชาเนี่ยมันมามีอำนาจในหัวใจของเรามากเกินไปเราต้องตั้งสติบ่อยๆเพื่อที่ให้เจ้าอวิชชาเนี่ยมันมีกำลังน้อยที่สุดเพราะว่าเธอเนี่ยจะเป็นทุกข์เพราะความเสื่อมไปเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายนั่นเองพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่เหนื่อยมันไม่ท้อต่อการที่เราจะเจริญสติมันไม่รู้สึกว่าไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอย่างบางคนเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไปก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาทำไปไม่มีประโยชน์เลยไม่เห็นประโยชน์เลยอย่างเงี้ยก็เพราะไอ้ความคิดแบบนี้แหละนะคะเพราะไอ้ความคิดแบบนี้แหละที่มันบอกไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเอาแค่คำพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใจเจ้าของเนี่ยเป็นยังไงใจเจ้าของไม่ได้มีความตั้งใจเพียงพอที่จะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าใจเนี่ยมีความตั้งใจเพียงพอในการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะไม่มีคำนี้ซ่อนออกมาไปทำไปแล้วก็ไม่ได้อะไรมันไม่มีไม่ได้แต่อยู่ที่ว่ามันยังไม่ถึงอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งหลังเนี้ยราคา2ล้านบ้านราคา2ล้านเรากำลังเก็บเงินอยู่แต่เงินเราเนี่ยเพิ่งได้ 500,000 เองเราจะไปตีโพยตีพายไหมล่ะโอ๊ยไม่เห็นได้อะไรเลยทั้งที่เราได้มา 500,000 แล้วเราก็จะมีความหวังว่าเฮ้ยเราได้เงินต้อง 500,000 แล้วเหลืออีก1.5 ล้านก็ยังโอเคนะมันก็ยังเริ่มต้นได้ตั้ง 500,000 ดีกว่าเริ่มต้นที่0อย่างนี้เป็นต้นเราก็ยังรู้สึกว่าเรามีความหวังเอาละได้ 500,000 แล้วเอาได้ 600,000 แล้วได้ 700,000 ได้ 800,000 ทั้งที่มันยังไม่ถึงยังไม่ได้บ้านสักหลังนึงเลยแต่เราไม่เห็นพูดเลยว่าเราไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยนี่ไงได้เงินอยู่เดี๋ยวก็จะได้บ้านเพราะคนมันเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะมันถึงอยู่ได้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเราปฏิบัติไปไม่เห็นได้อะไรเลยแสดงว่าคุณไม่รู้เลยว่าในตัวคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบกับการซื้อบ้านคุณไม่รู้เลยว่าตอนนี้คุณได้อะไรไปมั่งอย่างถ้าเราปฏิบัติธรรมไปเราปฏิบัติธรรมเอ้ยตอนนี้เราก็ได้ความอดทนแล้วนะตอนนี้เราก็มีสติขึ้นนะตอนนี้สมาธิเราก็มาแล้วนะก็ค่อยๆสะสมค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมบุญไปเรื่อยๆสักวันนึงเนี่ยมันก็จะได้อย่างที่เราต้องการแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเราไม่รู้ไงเราไม่รู้เราปฏิบัติไปเราจะเอาแต่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวแต่เราจะไม่ยอมเอาอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างแกงไก่ทุกวันเอาก๋วยเตี๋ยวมั้งเช่นเราจะทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลูกชิ้นก็ยังไม่มีเส้นก็ยังไม่มีน้ำก็ยังไม่มีสูตรก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่มีอะไรสักอย่างนึงแล้วก็นั่งบ่นว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยก่อนที่คุณจะได้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณต้องหาอะไรก่อนคุณต้องหาลูกชิ้นมาก่อนนะหาเส้นมาก่อนหานู่นหานี่มาก่อนแล้วคุณดูว่าคุณมีครบหรือยังแล้วคุณค่อยลงมือทำก๋วยเตี๋ยวค่อยลงมือทำไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทำไม่ได้ในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราต้องให้กำลังใจตัวเองเป็นว่าสิ่งที่เราโชคดีที่สุดเนี่ยคือการเกิดมาเป็นมนุษย์เรียกว่าไม่ได้โชคดีนะบุญของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะฟังธรรมแบบนี้รู้เรื่องลองหมาแมวเนี่ยเป็นทุกข์เนี่ยถามว่าเขาฟังธรรมรู้เรื่องไหมฟังไม่รู้เรื่องเขาทุกข์ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมแล้วหมาแมวสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีสติที่จะทำให้เกิดปัญญาได้โอกาสบรรลุธรรมไม่ต้องพูดถึงเอาแค่พ้นจากทุกข์ในอารมณ์ของตัวเองก็ยังทำไม่ได้เลยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันไม่มีหรือเทวดาเองบรรลุธรรมได้ไหมได้แต่ก็ต้องเป็นเทวดาที่มีกำลังใจที่เข้มแข็งพอ
ทำไมถึงต้องบอกแบบนั้นเราลองนึกถึงตอนที่เรากำลังมีความสุขกับการดูทีวีมีความสุขอยู่กับเพลงมีความสุขอยู่กับการกินการนอนอย่างเงี้ยจะมีเทวดาสักกี่คนเมื่อดูทีวีแล้วปุ๊บกำหนดเห็นว่าอันเนี้ยเห็นหนอแล้วก็เกิดความสุขก็สุขหนอเทวดาที่มองแบบนี้ได้เนี่ยถึงจะบรรลุธรรมยากไหมล่ะนึกถึงเราดิคะอย่างเรามีความสุขอยู่แล้วเราก็ขี้เกียจปฏิบัติอ่ะเห็นปุ๊บเอ้ยก็เห็นไปสนุกสนานเอาไว้ก่อนวันนี้ขอวันนึงอะไรเงี้ยเทวดาก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเทวดาที่กำลังเสวยความสุขอยู่เนี่ยในการที่เทวดาจะมาบรรลุธรรมเนี่ยโอ้โหยากมากของเราเนี่ยเรายังอยากจะพ้นทุกข์ไงเราเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันมีความทุกข์อยู่มันอยากพ้นทุกข์มันก็ยังมีกำลังที่เป็นความเพียรได้แต่ถ้าเกิดเป็นเทวดาเนี่ยกำลังกินอะไรอร่อยๆอยู่ตอนรสชาติอาหารกระทบลิ้นรู้ว่านี่เป็นรสแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยมันได้หรือเปล่าล่ะมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นสภาวะธรรมแบบเนี้ยมันยากสำหรับภพภูมิซึ่งมันเต็มไปด้วยความสุขหรือจะเป็นพรหมเองเนี่ยกำลังเสวยความสุขอยู่ไม่มีอะไรมาคล้องให้ใจเนี่ยเป็นทุกข์อยู่เนี่ยก็ยากดังนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่ดีที่สุดในการปฏิบัติธรรมรักษาอุปกรณ์ของเจ้าของเอาไว้นะคะให้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างความดีอย่าเป็นอุปกรณ์ที่จะนำพาตัวเองให้ลำบากกว่าเดิมมนุษย์ทุกคนมีเหมือนกันคือรูปกับนามมีเหมือนกันคือใจกับกายมีเหมือนกันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดชื่อนี้เป็นชื่อเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยจะต่อยอดให้ชีวิตมันสูงขึ้นหรือจะเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเสพความสุขซะจนหลังจากชีวิตนี้ไปแล้วเนี่ยมันเกิดความต้อยต่ำของชีวิตลงไปกลับมายากนะคะพอไปเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์ดียากมากเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทก่อนที่จะจบรายการขอพูดอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องของที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ในปฐมโอวาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ